็นสถานที่เขาเรียกว่า Independent Hall เป็นมรดกของโลกนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เซ็นสัญญาร่างประกาศอิสรีภาพเป็นการสร้างประกาศอิสรีภาพนะคะทำให้เกิดมีวัน 4th of July นะคะเป็นวันแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะณที่แห่งตอนนี้เราอยู่ที่ดาวทาวของเมืองฟิลาเดลเฟียกันที่นี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นศาลาวาดการของฟิลาเดลเฟียนะคะที่สูงที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนียนี่นะคะสูงที่สุดถือว่าสูงที่สุดในโลกเลยกว่าได้1901-1908และสูงที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนียนะคะจนกระทั่งพ.ศ. 1932เนี่ยมีการก่อสร้างกัฟทาวเวอร์ในเมืองพิตสเบิร์กแต่อาคารแห่งนี้เนี่ยก็ยังสูงที่สุดในเมืองฟิลาเดลเฟียอยู่นะคะดูโอ้โหคือมันสวยมากแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะ100 กว่าปีก็ได้นะตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยเ
ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะคือเราต้องมาที่นี่ให้ได้โอ้โหพระเจ้าไม่มาไม่ได้แล้วดูคือถ้าเป็นมาถ้ามาวันธรรมดานะคะที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์อะตรงเนี้ยนี่เลยเนี่ยตรงเนี้ยคือเขาเปิดประตูสามารถตรงเนี้ยเขาเปิดประตูสามารถที่จะเอาจักรยานอะเข้าไปจนถึงตรงนู้นได้เลยแต่คือวันนี้วันอาทิตย์เขาปิดนะคะนี่เราก็มันมาได้ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปในตรงนี้ก่อนมันสวยจริงๆนะคะเนี่ยดูคือเมืองเนี่ยมันจะต่างจากบอสตันมากเลยนะอันนี้มันจะออกคล้ายๆสไตล์แบบยุโรปนี่ค่ะเรามาถึงคุกอีสเทิร์นสเตทเพนนิทิเทอรี่นะคะเป็นคุกที่ประวัติศาสตร์ของฟิลาเดลเฟียที่ขังนักโทษพวกคดีค้ายานักโทษแบบเฮี้ยนๆนะคะเนี่ยเขาก็จะมาอยู่อันนี้คุกนี้แล้วก็คุกนี้นะคะได้ปิดลงตั้งแต่ปี1971นะคะเนี่ยแหละวันนี้เราจะมาทัวร์ที่นี่กันเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นคุกดังที่ต้องมาถ้าไม่ได้มาคุกนี้ถือว่าเราไม่ได้มาที่ฟิลาเดลเฟียจะอยู่แค่ที่ดาวเทาแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เปิดทำการละ10 โมงเพิ่นว่าเราจองตั๋วออนไลน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลบก่อนมีรถเขาจะจอดกันนี่แล้วแรกนี้นะคะ